พ่อตื่นเต้นเรื่องชกบ้างหรือเปล่าเนี่ยใช่กลัวแทบตายพ่อดูไม่กลัวสักหน่อยพ่อเป็นคนจะกลัวนี่แต่พ่อก็ไม่เห็นต้องทำเลยนี่แต่พ่อคิดว่าต้องนะใช่รู้ไหมอยู่กับพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคนมองผมแต่คนนึกถึงพ่อยิ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกอย่างก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไม่เห็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อชัวร์เป็นสิทำไมแกมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยอะไรนามสกุลผมเหรอผมจะมีงานดีๆทำไงจะเป็นเหตุผลที่ดึงดูดคนเข้ามาหาผมแต่แรกแล้วตอนนี้ผมเริ่มจะมีอะไรแล้วพ่อผมเริ่มจะมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเอาละผมอยากขอร้องว่าไม่ให้พ่อทำแบบนี้ได้ไหมมันจะจบลงแบบไม่มีอะไรดีกับพ่อเลยแล้วก็ไม่ดีกับผมด้วยแกคิดว่าพ่อทำร้ายแกใช่แบบผมอ้อมไงมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่ออยากทำเลยนะผมรู้ว่าพ่อไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยแต่มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแล้วพ่อไม่แคร์เลยว่าคนจะคิดยังไงพ่อมันงุนงิดบ้างเหรอถึงขนาดพ่อไปพูดล้อดิเป็นเรื่องตลกแล้วผมก็พลอยติดร่างแห่ไปด้วยพ่อคิดว่าถูกแล้วเหรอใช่ไหมแกคงไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้แต่แกเคยตัวเล็กเท่านี้พ่อเคยอุ้มแกแล้วบอกแม่แกว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโลกเด็กคนนี้จะเป็นคนดีกว่าคนที่ใครๆเคยรู้จักและแกก็โตขึ้นมาเป็นคนดีมากแค่ได้เฝ้าดูก็วิเศษแล้วทุกวันพ่อมันได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็ถึงเวลาที่แกเป็นตัวเองขึ้นมาและออกไปสู่โลกและแกก็ทำได้ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้แกเปลี่ยนไปแกหยุดเป็นตัวเองแกยอมให้คนเอานิ้วจิ้มลำผากแล้วก็บอกว่าแกไม่เอาไหนพออะไรยากขึ้นแกก็เริ่มมองหาอะไรที่จะกล่าวโทษยังพาเป็นคนดังพ่อจะบอกอะไรอย่างที่แกรู้อยู่แล้วโลกมันได้มีแต่แสงแดดและสายรุ้งมันมีทั้งความโหดร้ายและหยาบคายมากพ่อไม่แคร์แล้วว่าแกแกร่งแค่ไหนมันจะซ้อมแกจนสุดและกดแกอยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าแกยอมมันแกพ่อไม่มีใครหรอกที่ชกได้หนักเท่าชีวิตแต่ไม่เกี่ยวว่าแกหมัดหนักแค่ไหนแกรับหมัดได้หนักแค่ไหนต่างหากล่ะและลุยต่อไปข้างหน้าแกรับได้แค่ไหนและลุยต่อไปข้างหน้าชัยชนะต้องแบบนั้นแหละเอาละถ้าแกรู้คุณค่าตัวเองก็ทำตัวให้สมคุณค่าที่แกมีแต่แกต้องเต็มใจรับมัดพวกนั้นไม่ใช่แกนั่งชี้นิ้วบอกว่าแกไม่ได้อยู่ในที่ที่แกต้องการเพราะเขาหรือเธอหรือใครก็ตามคนที่ขาดทำกันแต่ไม่ใช่แกแกดีกว่าคนพวกนั้นพ่อจะเป็นคนที่รักแกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกเป็นลูกพ่อและเป็นเลือดเนื้อแกเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตของพ่อแต่ถ้าแกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแกก็เหมือนยังไม่มีชีวิตอย่าลืมแวะไปเยี่ยมแม่บ้างนะ